โชคดีรับปีใหม่อ๋อมสกาวใจสุดตังถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว33ใบทะเบียนรถให้โชคสุดตังโชคดีรับปีใหม่2021อ๋อมสกาวใจคุณแม่หุ่นแซ่บกรี๊ดลั่นถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว33ใบรับเงินกว่าครึ่งแสนเผยทะเบียนรถให้โชคเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนวันที่30ธันวาคม63สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่30ธันวาคม63คุณแม่หุ่นแซ่บอย่างอ๋อมสกาวใจพูนสวัสดิ์ดวงเฮงอีกแล้วรับโชคส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2564โดยงวดก่อนหน้านี้วันที่16ธันวาคม63เธอก็ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว11ใบมาแล้วอ๋อมสกาวใจโพสต์ซึ่งวันครบรอบ7ปียกเอเป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกงวดนี้แม่มานะอ๋อมสกาวใจกรี๊ดโชว์ถูกหวยดวงดีสุดๆเพื่อนให้ช่วยเลี้ยงลุ้นหนักมากอ๋อมสกาวใจยกครอบครัวเที่ยวหัวหินจัดวันพีซเวลสูงปรี๊ดล่าสุดอ๋อมดวงเฮงต่อเนื่อง2งวดติดเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวโพสต์ภาพคู่ลูกชายน้องจอมทัพยืนด้านหน้ารถทะเบียน19รับโชคเลขท้าย2ตัวจำนวนมากถึง33ใบรับเงินไปกว่าครึ่งแสนพร้อมโพสต์แคปชั่นว่ากรี๊ด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 ถูกหวยโชคดีรับปีใหม่2021ฝันว่างวดนี้19เลขทะเบียนรถเราด้วยซื้อไป33ใบซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกับเธอเป็นจำนวนมากอ๋อมสกาวใจเผยเคล็ดลับผัวรักผัวหลงฟุ้งโชคดีสามีไม่เจ้าชู้คุณแม่แซ่บมากอ๋อมสกาวใจหนีร้อนยกครอบครัวเที่ยวทะเลอวดหุ่นแซ่บขาวจั๊วติ๊กกนิธรินทร์สุดคิดถึง2เดือนไม่ได้เจอหน้าลูกอดทนดูคลิปเก่าขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลืออยู่ในช่วงเริ่มต้นชีวิตใหม่และกำลังไปได้สวยสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งติ๊กกนิธรินทร์อดีตภรรยาของพระเอกชื่อดังหนุ่มสอนรามที่ทั้งคู่ประกาศเลิกรากันและลูกสาวน้องวีจิอยู่ในความดูแลของคุณพ่อส่วนคุณแม่ติ๊กนั้นก็เดินหน้าทำงานหาเงินเพื่อปลดหนี้ทั้งหมดและพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ได้กลับมาดูแลลูกอีกครั้งล่าสุดสาวติ๊กได้โพสต์คลิปเก่าที่เคยถ่ายกับลูกสาวในวันที่ยังได้อยู่ด้วยกันลงในอินสตาแกรมmama.vg เผยความในใจเพราะเป็นเวลา2เดือนแล้วที่ไม่ได้เจอลูกข้อความว่าวันนี้ก็2เดือนแล้วนะลูกที่ไม่ได้เจอลูกแม่รู้จักคำว่าทอนมาเหลือเกินก็วันนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะแม่จะมีวิธีเยียวยาตัวเองลูกรักวันที่5เดือนหน้าก็จะได้เจอลูกแล้วแม่ไหวแม่อดทนได้แม่ชอบดูคลิปเก่าๆเพราะดีต่อหัวใจแม่อยู่เป็นขวัญและกำลังใจให้ป้าป้าเขานะลูกคนรอบตัวสำคัญที่สุดชีวิตจะดีหรือไม่ดีได้เพราะคนรอบตัวคนรอบตัวดีหรือร้ายเราพิจารณาได้และเราเลือกคบและเลือกถอยออกห่างคนไม่ดีได้ดีใจแค่ที่วันนี้ติ๊กมีคนรอบตัวดีเป็นคนดีพูดให้เราทำในสิ่งที่ดีเพื่อจะได้เป็นคนดีและจะได้คนที่รักกลับคืนมาพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือทุกอย่างเป็นกำลังที่ดีให้ติ๊กมาเสมอทุกคนพร้อมยืนหนึ่งเคียงข้างด้วยความรักเมตตาเอ็นดูเพราะทุกคนรักวีจิเป็นหลักสำคัญชีวิตนี้ยกให้พระเจ้านำทางแก้ไขถ้าแม่เป็นคนคิดไม่ดีแม่จะแพ้ภัยตัวเองไปแต่ถ้าแม่เป็นคนคิดดีแม่จะชนะภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นปีหน้าเป็นเวลาของเราแล้วลูกแม่จ๋าทำทุกวันเพื่อวีจินะคะซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามเพราะอยากให้แม่ลูกได้อยู่ด้วยกันเร็วๆ
ยิ่งกว่าถูกหวยบุ้งใบหยกกรี๊ดหนักถูกสลากรางวัลที่หนึ่งได้รถเบนซ์เหยียบ2ล้านยิ่งกว่าถูกหวยบุ้งใบหยกกรี๊ดหนักดวงเฮงสุดๆถูกสลากกาชาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรางวัลที่หนึ่งได้รถเบนซ์เหยียบ2ล้านแถม2ปีก่อนหน้านี้เพิ่งได้รถเก๋งมาสด้า2ถือเป็นครอบครัวใจบุญแบบสุดๆสำหรับนักแสดงเวฟสารินสามีหนุ่มของภรรยาสาวสุดเท่บุ้งสถีหรือบุ้งใบหยกทายาทตึกใบหยกโดยทุกครั้งที่มีงานบุญเจ้าตัวร่วมทำบุญตลอดแถมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 รอบแรกบุ้งและเว็บเปิดพื้นที่ตึกใบหยก1และ2แหล่งค้าขายใจกลางเมืองประตูน้ำให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่าขายสินค้าในราคาถูกล่าสุดบุ้งถึงกับกรี๊ดหนักเมื่อเธอได้รับของขวัญต้อนรับวันปีใหม่คือรางวัลที่1รถ Mercedes-Benz รุ่น GLA 200ซึ่งราคาณปัจจุบันนี้ประมาณ2ล้านบาทจากสลากกาชาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เธอช่วยซื้อเหมาหลายเล่มมานาน30กว่าปีแถม2ปีที่ผ่านมาบุ้งเพิ่งได้รางวัลที่2รถเก๋งมาสด้า2เป็นครั้งแรกซึ่งปัจจุบันนี้ยังใช้รถคันนี้อยู่ลิเดียกุ้งน้องเดมี่ถ่ายภาพน่ารักแฟนแห่ทักกำลังมีลูกคนที่3หรือเปล่าทำเอาแฟนๆลุ้นหนักมากสำหรับคุณแม่ลูก2สุดฮอตลิเดียสรันรัตที่ล่าสุดอุ้มลูกสาวตัวน้อยน้องเดมี่ถ่ายรูปกรุบกริบแต่คนโฟกัสที่ท้องของสาวลิเดียที่ดูไปดูมาเหมือนกับว่าจะมีข่าวดียังไงก็ไม่รู้เป็นครอบครัวสุดน่ารักที่มีแฟนๆทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับครอบครัวของหนุ่มแมทธิวและสาวลิเดียที่ตอนนี้มีลูกน้อยน้องดีแลนและน้องเดมี่มาเป็นโซทองคล้องใจเป็นขวัญใจของแฟนคลับที่ตามคอยดูพัฒนาการกันอย่างต่อเนื่องแต่ล่าสุดทำเอาแฟนๆต้องลุ้นอีกรอบเมื่อสาวลิเดียอุ้มลูกสาวน้องเดมี่ถ่ายคลิปเล่นให้ดูความทะเลนท์ของเด็กน้อยแต่นอกเหนือจากความน่ารักของสองแม่ลูกแล้วสิ่งที่คนโฟกัสและสนใจเอามากๆก็คือท้องของสาวลิเดียที่มุมนี้ดูเหมือนคนกำลังตั้งครรภ์อยู่ยังไงยังงั้นงานนี้แฟนๆพากันเข้ามาคอมเมนต์รัวๆว่าหรือตอนนี้สาวลิเดียกับแมทธิวกำลังจะมีข่าวดีมีลูกคนที่3สมใจคุณสามีแล้วแต่สุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรต้องรอฟังจากปากคุณแม่ลิเดียอีกทีจ้าหญิงรฐาเซเยสตุลตุลยเทพเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสุดโรแมนติกเรียกว่าสาดความหวานส่งท้ายปีได้อย่างโรแมนติกสุดๆเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวหญิงรฐาโพงามที่ล่าสุดเพิ่งจะถูกหวานใจหนุ่มตุลตุลยเทพเพื่อวิทยาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานโดยให้แม่น้ำเจ้าพระยาช่วยเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้ซึ่งทางด้านหญิงรฐาได้เผยข้อความสั้นๆแต่ปลื้มปริ่มหัวใจไว้ว่า And I said yes for the rest of myไลฟ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตีคัพเปอร์นีดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม30เด็ก20งานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามากเดลไลกันอย่างรัวๆและร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงคู่ต่อไปทั้งนี้หญิงตุลเคยให้สัมภาษณ์ว่าได้คุยกับผู้ใหญ่เรื่องแพลนวิวาห์แล้วแต่ยังไม่เคาะวันที่ชัดเจนจนในที่สุดคุณแม่น้อยโพงามก็ได้ออกมาบอกสื่อถึงฤกษ์ดีที่วางไว้คือช่วงเดือนพฤษภาคมปีหน้าเพราะเป็นเดือนเกิดของหญิงรฐานั่นเองจ้าทีมข่าวบันเทิงสนุก .com ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะน้อยโพงามเปิดฤกษ์แต่งหญิงรฐาเล่าวินาทีหวานลูกสาวโดนตูนขอแต่งงาน